สวัสดีค่ะทุกคนเจอเปียวแล้วเด้อค่ะวันนี้นะคะทุกคนเปียวก็จะมาเล่าเรื่องค่อนข้างดราม่าแน่นะคะก่อนอื่นเลยเปียวขอบพระคุณทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของเปียวสวีเดนนะคะก็จะเล่าเรื่องทั่วไปนะคะให้ทุกคนได้ฟังถ้าผู้ใดบ่มาคลิปแนวดราม่าก็อันต้องขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยเด้อค่ะมันเป็นความอัดอันตันใจบางอย่างค่ะทุกคนอยากเล่าสู่ฟัง ทุกคนเปียวน่ะบ่ค่อยเป็นคนที่โลกสวยนะคะเปียวจะคือเฮาเปิดเผยนะคะเราเป็นคนเปิดเผยมักเว้านั่นมักเว้านี่พอเปียวมาเฮ็ดงานนวดทุกคนเปียวจะเจอคนทุกรูปแบบทุกอาชีพเจอทุกอย่างอ่ะค่ะทุกคนมันก็เป็นทั้งความรู้แล้วก็เป็นทั้งเฮาได้อีหยังหลายอย่างนะแม่คะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความคิดเห็นหลากหลายจากคนทั่วไปนะแม่ค่ะคนนี่นะคะทุกคนมีอยู่ทุกทั่วมุมโลกนะคะฝรั่งนี่ที่แรกเปียวคิดนะคะว่าฝรั่งนี่เป็นคนที่คิดบวกเป็นคนคิดดีอีหลีเปียวว่าฝรั่งคิดดีโลกสวยเปียวคิดแบบนี้นะคะเพราะได้มาสัมผัสได้มาอยู่ได้มาใส่ชีวิตได้มาเกื้อกั่วผีเห็นผีค่ะทุกคนเห็นผีเห็นคักเห็นแน่เปียวน่ะหลุดโมโหไปเลยนะคะทุกคนอันพ่อใหญ่อันนี้เนาะค่ะเปียวรู้จักมาดูแล้วล่ะเพิ่นนั่นนะได้คล้ายๆว่าเพื่อนคนรู้จักที่ทํางานนะคะเนี่ยนําให้เพิ่นมานะคะมาร้านเปียวเขาบอกว่าร้านนี้นะอันฝีมือนวดดีเด้ออย่างจังซี่น่ะแม่ค่ะคือเปียวจะบอกลูกค้าทุกครั้งเลยว่าหมอนวดทุกคนนวดดีหมดเพียงแค่จริตกับทัศนคติการพูดการจาเนี่ยค่ะเขาเอิ้นว่าเคมีมันตรงกันบ่เฮาสิใส่คําว่าเคมีเนาะทัศนคติของคนถ้ามักเว้าพื้นคือกันก็จะไปทางเดียวกันถ้ามักเว้าอีหยังเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเขาก็จะมักมาหาเปียวเพราะเปียวชอบไปท่องเที่ยวแล้วก็ถ้าผู้ใดมักเฮ็ดเกี่ยวกับเรื่องบริษัทจังซี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเปียวสิไปจัดการแฟนเปียวเพิ่นมาเคาะประตู แม่ได้เฟียนพอดีเฟียนเดือดดูยี่ลักษณะมินรีแล็กซ์ทีนอนได้ทุกยอมคุกกะลิเตอร์ลิสรับกัตตุคุณยาสวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนก่อนสวัสดีกัตตุคุณสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวดูแฮจะทอละอมพี่โฟได้ทันทีว่าดูวิ่งคุกคนละพอกูดกูดดิปากโก้ดูแลไลฟ์ผัว YouTube เวลคอมนะอาลาเวียดหนึ่งคงดูแลทักดิกกะทินสมอกระมวลทิศแฟนเปียวเราดื้อไหมคะทุกคนเรามึนคักๆพ่อใหญ่นี่มาเคาะประตูแกล้งเปียวรู้ว่าเปียวกำลังแบบว่าเฮ็ด YouTube เพิ่นบอกว่าคุณบอกกับทุกคนอยู่แน่เลยเพิ่นชอบเอิ้นว่าท่านผู้ชมว่าทุกคนน่ะแม่ค่ะทุกคนเปียวก็เลยให้เพิ่นไปว่ายินดีด้วยแล้วตอนนี้คุณอยู่ในโลกแห่ง YouTube ไปว่าสิเฝ้านี้ยังไว้นี่แหละค่ะทุกคนครอบครัวเปียวคู่ของเปียวเป็นแบบนี้แหละ เดี๋ยวเปียวจะเล่าต่อนะคะทุกคนอันพ่อใหญ่นี่เนาะค่ะเรามาเรามานี่เราก็จะมักมาถามเรื่องประเทศไทยเพิ่นน่ะชอบถามเปียวว่าเปียวรู้จักคนไทยคนนี้หรือเปล่าสามีเขาเฮ็ดงานอันนี้เขาไปนั่นไปนี่มาได้เธอรู้บ่เปียวก็อ๋อฉันพอรู้จักจริงๆเขาเป็นเพื่อนเปียวแต่เปียวบ่อยากบอกว่าเปียวรู้จักไผเปียวอยู่นี่มาโดนนะคะทุกคนเปียวรู้จักคนไทยเยอะมากแล้วก็ต่อให้เปียวบ่ได้ไปคบกับผู้ใดคนนั้นคนนี้ก็จะมาเล่าอย่างให้เปียวฟังเพราะเปียวเป็นร้านนวดนะคะบ่ได้มาหาเปียวก็มีสายโทรศัพท์เหล่านั้นเหล่านี้ผู้ใดเปิดร้านใหม่ผู้ใดอยู่ใสคือคนเขาก็จะมาถามเปียวเป็นไผเพราะว่าคือเปียวมีคอนแทคนะแม่ค่ะมีคอนแทคที่ดีเขาก็จะเล่านั่นเล่านี่เข้าสารให้เฮาฟังจังซี่น่ะถ้าผู้ใดเว้าเรื่องดีเฮาก็เว้าเรื่องดีไปด้วยถ้าผู้ใดเล่าเรื่องบ่ดีเปียวก็บ่อยากเล่าถ้าเปียวบ่สนิทจังซี่นะคะเปียวบ่อยากเปิดใจเพราะว่าเปียวบ่อยากให้คนเอาไปพูดได้ว่ามาจากเปียวจังซี่นะคะหลังเที่ยงเฮาแค่รู้ว่าคนนี้เป็นจังไดคือพอจบจังซี่นะคะถ้าแนะนําอีหยังไปแล้วบ่ทําที่เฮาตามที่เฮาบอกเปียวก็เงียบไปเลยเสียเพราะว่าเปียวบ่อยากเสียเวลาซินะคะบัดนี้พ่อใหญ่นี่เรามาถามเรามาถามเรื่องคนไทยเรื่องผู้นําคนนี้ตลอดเปียวรู้จักว่าเป็นไผพร้อมแต่เปียวบ่อยากตอบมันซินะคะบ่อยากตอบว่าง่ายๆเนาะ
มาอีกบัดนี้มาเว้าอีกค่ะงวดนี้มาอีกอันเปี้ยวฉันได้ข่าวว่าอันคนไทยเมืองไทยน่ะนะฝากเงินไว้ในธนาคารเงินก็หายแม่นบ่เว้าจังซั่นจังซี่เปี้ยวก็เลยบอกว่าเธออยู่สายมีหมดมิจฉาชีพนะมิจฉาชีพมีหมดแม้กระทั่งฉันเนี่ยฉันยังเจอเลยฉันกับแฟนฉันเนี่ยเจอมิจฉาชีพในธนาคารนั้นธนาคารนี้เปี้ยวก็บอกไปแฟนฉันเนี่ยโชคดีนะที่ธนาคารมีระบบป้องกันที่ดีในสวีเดนเขาซอยเอาเงินแฟนฉันกลับคืนมาทุกคนเงินเกือบ 30,000 บาทแฟนเปียวถูกแฮกไปจากธนาคารนะคะทุกคนโชคดีที่ธนาคารเขาไหวตัวทันเขาซอยเองสินะคะแล้วเขาก็เลยโทรมาแจ้งแฟนเปียวสินะคะแล้วก็นี่บัตรธนาคารไปเลยสินะคะสแปร์แล้วธนาคารบัตรธนาคารไปเองสินะคะยกเลิกบัตรนั่นไปเองสิเปียวเลยเราอธิบายให้ฟังนะแม่ค่ะว่าจังสันจังสี่เด้อเปียวก็เจอทั้งแฟนเปียวเปียวต้องยกเลิกบัตรนะมันเกิดจากสาเหตุอย่างเปียวก็เลยเล่าให้ฟังว่าพวกเปียวไปซื้ออาหารอยู่ร้านอาหารอยู่ห้างสรรพสินค้าแถวนี้นะคะจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ4หรือ5นี่แหละจะมีอยู่ร้านนึงนะคะที่เขาไปซื้อแล้วเหมือนเขาแฮกข้อมูลของห้างนั้นมั้งสินะคะแล้วเขาจะค่อยๆเอาเงินออกทีละ30บาท20บาทจากธนาคารของเขานะคะแฟนเปียวแล้วเห็นแล้วก็เลยว่าเท่าเงินเจ้าออกจากธนาคารบ่เนี่ยมันออกตอนเวลานี้มือละ30บาท20บาทยังสินะคะคืออยู่นี่ประมาณ10ครูเนาะเนาะค่ะเนาะเขาเอาทีละน้อยหน่อยไหมคะทุกคนถ้าเขาบอไปยกเลิกบัตรทันเหตุการณ์เสียมันสิไปหมดเลยสินะนี่คือหลักของมิจฉาชีพเนาะค่ะเดี๋ยวก็เลยอธิบายฟังจบไปค่ะเรื่องคนไทยจบไปแล้วมือลังมาอีกมาใหม่อีกค่ะทุกคนมาเรื่องใหม่อีกเรื่องคนไทยเรื่องคนไทยส่งเงินกลับบ้านเดี๋ยวก็บอกว่าอ๋ออันนี้ฉันก็บ่รู้เด้อเพราะว่าถ้าคนมีลูกอยู่เมืองไทยเขาอาจจะส่งไปให้ค่านมค่าอีหยังลูกอีหยังสินะคะคือการสนับสนุนบ่จบนะคะวันนี้ก็เอาอีกแล้วนะคะว่าเอาเว้าเรื่องเงินนี่ล่ะค่ะอันเปียวบ่รู้ว่าเพิ่นจงใจหรือว่าเพิ่นหยอกนะคะแต่เปียวบ่ชอบเปียวจะถือมาที่สุดคือเรื่องเงินแล้วก็เรื่องส่วนตัวถ้าบ่สนิทกันอีหลีถ้าบ่แม่นเพื่อนที่สนิทมาพูดเรื่องส่วนตัวกับเปียวน่ะเปียวบ่ค่อยชอบนะแม่ค่ะมันเหมือนการบ่ให้เกียรติเรากะละลาบละล่วงได้มั้ยคะฝรั่งนี่ถ้าบ่สวยอีหลีบ่ถือเปียวด่านะคะแล้วเห็นเฮาเป็นเด็กน้อยมั้งก็เลยพูดว่าเธอสิไปเที่ยวไสบ่เพราะว่าบ่เปียวบ่ไปเพราะว่ามันจะเป็นช่วงคนจะนิยมออกนอกประเทศนะคะช่วงหน้าร้อนเขาก็จะกลับเมืองไทยทุกปีบางคนช่วงหน้าหนาวหรือว่าเปลี่ยนฤดูกาลนะคะคนเขารู้สึกบ่ดีเขาก็จะออกนอกประเทศไปเที่ยวจักอาทิตย์2ที่แล้วกลับมาท่านก็ได้ถามเปียวว่าอันเจ้าบ่ไปเที่ยวติเปียวว่าบ่ไปเพราะว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยฉันอยากทํางานฉันอาจจะพักช่วงหน้าร้อนบ่ได้ว่าซิโอเธอเป็นหยังคือบ่ไปอีหยังสินะถามระลับระล่วงหลายอย่างอ่ะเปียวก็บอกว่าเปียวบ่อยากไปอีหลีเพราะเปียวต้องหาเงินช่วงหน้าหนาวลูกค้าของฉันน่ะเขาต้องการมานวดมากที่สุดคือหน้าหนาวแล้วก็คนได้เขาได้ฟิสบวดนั่นคือค่ารักษาพยาบาลเนาะค่ะทุกคนคือเขาต้องเฝ้าใส่นะแม่ค่ะบางคนน่ะ90วันเขาต้องเฝ้าใส่บ่ซั่นห้าติดช่วงหน้าร้อนคนออกนอกประเทศแล้วเงินตรงนี้ก็จะบ่เหลืออันนี้เป็นที่อธิบายยาวแน่เนาะค่ะเนาะโอ้เธอคือคงสิหาเงินไปส่งกลับเมืองไทยเนาะเว้าแต่เรื่องส่งกลับเมืองไทยน่ะค่ะเว้ากลับไปกลับมาอยู่หั่น 3-4 รอบเว้ยเป็นกระสุนตัวบัดนี้เปียวก็เลยบอกว่าเธอฉันบ่จําเป็นต้องส่งเงินกลับเมืองไทยหรือว่าไปส่งโอนเงินอีหยังดอกฉันมีเงินธนาคารอยู่เมืองไทยแล้วฉันสามารถคอนโทรลจากมือถือของฉันนี่ส่งตอนใดก็ได้ฉันบ่จําเป็นต้องไปฝากธนาคารส่งโอนอีหยังเพื่อคือคนเอาเงินไปโอนในธนาคารจังซี่ล่ะแล้วเขาเห็นคนไทยเขาเห็นอีหยังสิคือเขาก็แบบจําภาพแบบนั้นน่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเว้าเรื่องเมืองไทยบ่เสียภาษีมาอีกแล้วเรื่องเมืองไทยบ่เสียภาษีในความคิดที่เปียวคุยกับเพื่อนมาตลอดเนี่ยนะคะเปียวคิดได้ว่าคนๆนี้คิดว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่บ่เจริญเป็นเมืองที่ขาดแคลนเป็นเมืองที่ล้าสมัยทุกคนมาฟังเบิ่งว่ามันแม่นอีหลีบ่หรือว่าเปียวคิดเยอะอันเด็กน้อยนักเรียนเรียนหนังสือเนี่ยเรียนฟรีบ่เปียวว่าได้เรียนถึงป.6หรือว่าสิหมู่บ้านชั้นแต่ถ้าต้องการเจริญมากไปกว่านั้นหรือว่าได้มีความรู้มากกว่านั้นเฮาก็ไปจ่ายโรงเรียนส่วนตัวก็ไปเรียนภาษานั้นเพิ่มเติมเปียวก็เลยยกตัวอย่างให้เบิ่งว่าหมู่เปียวเนี่ยย้ายจากบ้านนอกมาอยู่กรุงเทพ
แล้วเขามาให้ลูกเขาเข้าโรงเรียนประจําแล้วก็ให้โรงเรียนพิเศษนอกสถานที่ในวันหยุดลูกเรียนก็ไปจ่ายเพิ่มลูกเขาเรียนตั้งแต่ป5ตั้งแต่อายุ5ขวบ6ขวบภาษาอังกฤษจนปัจจุบันนี้ลูกเขาสิต่อโทลูกเขาว่าภาษาอังกฤษเก่งมากกรรมติดทุกอย่างเป๊ะหมดฉันในฉันเองแท้ฉันยังละอายเลยแบบว่าเด็กน้อยอายุแค่20ต้นๆนะเขาว่าภาษาใดอย่างเช่นแบบยกตัวอย่างให้ฟังฮะแบบคล้ายๆว่าเบิ่งหน้าเสื่องสินะคะแล้วมาที่ใดคือคนไทยเว้าอย่างให้ฟังก็จะมาเล่าให้เฮาฟังแบบนี้มันแม่นอีหลีบ่แต่ในคําบอกที่เพิ่นเว้าน่ะมันเหมือนกับแบบว่าคนไทยหรือว่าประเทศไทยนี่ล้าสมัยมากแล้วก็เรื่องอันซื้อของประเทศไทยเนี่ยเอาแต่เงินสดอย่างเดียวบ่มีบัตรแม่นบ่แล้วก็บ่สามารถจ่ายบัตรได้จ่ายแต่เงินสดเท่านั้นแล้วก็บ่ได้ถามสอนแม่แล้วก็บ่ได้ใบเสร็จนำเวลาเฮาซื้อแม่นบ่เปียวก็เลยบอกว่ายกตัวอย่างเด้ออยู่ในเมืองเนี่ยคนขายบุหรี่คนขายของขายไข่อยู่ในตลาดเนี่ยนะฉันก็บ่เคยได้ใบเสร็จบ่เคยได้บินใส่มือฉันเลยสักคนนั่นคือการทำงานการขายของที่เป็นคล้ายๆกับว่าเฮ็ดแบบชั่วคราวน่ะแม่ค่ะบ่ได้เฮ็ดแบบว่าเป็นอาชีพจริงจังขายเฉพาะหน้าร้อนถ้าวงเงินบ่ถึง 100,000 เฮาบ่จําเป็นต้องเสียภาษีนี่คืองานฮอบบิสในเมืองของเฮามันเป็นแบบนี้แม่นบ่ว่าไปว่าสิบ้านเมืองฉันก็เป็นแบบนี้ตลาดนัดน่ะไปขายของเล็กๆน้อยๆพ่อแม่ฉันไปขายของนี่ขายผักขายหญ้ากําละ5บาท10บาทจังซี่นะจะสิไปจ่ายภาษีกับไผจะสิไปเอาควิตตุกับไผไปเลยว่าสิอันนี้มันคืองานฮอบบี้งานกิจกรรมเวลาว่างมันบ่ได้เป็นอีหยังขนาดใหญ่แต่ถ้าเข้าเซเว่นเข้าห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตนั่นมันต้องได้ใบเสร็จแล้วก็จ่ายบิลแล้วอยู่ในแล้วถ้าฉันไปตลาดนัดน่ะฉันจ่ายบัตรได้บ่เขาบ่จ่ายบัตรแต่เขาใส่โมบายเพย์จ่ายโมบายเพย์10บาท20บาทเธอสามารถสแกนแล้วก็จ่ายได้เลยเมืองไทยพี่แบบนั้นพ่อผมติดว่านี่เฉพาะบ้านนอกของฉันนะบ้านนอกของฉันที่ฉันไปมาเปรียบเทียบว่าสิแล้วพ่อแม่เธอทําอาชีพหยังแปลว่าเมื่อก่อนพ่อฉันมาทํางานอยู่นี่แล้วเขาก็ได้เกษียณอายุแล้วได้เงินเกษียณของประเทศนี้พร้อมเขาไปอยู่บ้านแล้วเขาก็ทําไร่ทําสวนพ่อฉันนี่สิ70แล้วก็ยังทําสวนอยู่ไปว่าสิส่วนแม่ฉันนี่นะเฮ็ดงานสาธารณสุขเพิ่นเคยได้เงินเดือนแต่เพิ่นเกษียณอายุต้องมาดูแลพ่อตอนที่พ่อเพิ่นเริ่มเฒ่าเพิ่นก็ยังเฮ็ดเป็นวิเคราะห์ระยะยุคนี้เขาเอิ้นว่าเฮ็ดงานเป็นชั่วโมงแล้วก็เป็นช่วยเป็นบางครั้งนะแม่ค่ะเปียวก็เลยเว้าแบบหลายอย่างนะแม่ค่ะทุกคนลางเทื่อเปียวก็ซูนนะคะลางเทื่อบางคนชอบคิดชอบเอาไปเว้าให้ฝรั่งฟังให้เขาเข้าใจผิดว่าจักภาษาดีจักบ่ดีแม่ไปให้เขาสื่อสารให้เขาเบิ่งแบบประเทศเฮาเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาบ่เสียภาษีโกงกินอีหยังจังซี่นะแม่ค่ะเปียวเลยบอกว่าในบ้านนอกของฉันนะคนที่เขาเฮ็ดงานเกษตรกรเจ้าลูกบอกว่าเขาก็เสียภาษีคือกันเขาเสียภาษีที่ให้ที่นาทุกปีแล้วเวลาที่เขาปลูกข้าวปลูกอีหยังนี่เขาก็ไปขายให้กับบริษัทใหญ่บริษัทใหญ่ก็เก็บเงินภาษีรายได้ของเขาคือกันนั่นก็คือภาษีแต่สิมาให้อันจ่ายบัตรในตลาดนัดนี่มันบ่มีดอกเครื่องมันบ่ได้ทันสมัยขนาดนั้นแต่สิ่งที่ทันสมัยของบ้านฉันคือการจ่ายมือถือมือบายเพย์เข้าธนาคารโดยตรงแล้วเข้าธนาคารโดยตรงนี่เขาก็ต้องจ่ายอยู่แล้วพาเขาจ่ายอีหยังนะจ่ายอบยิบนะแม่ค่ะมันก็มีรายรับรายจ่ายอยู่แล้วอยู่ในธนาคารมันเป็นเรื่องปกติไปว่าสิบ้านมูฉันบ่ได้ดึกดำบรรขนาดนั้นแต่ว่าคนที่อยู่บ้านนอกเขาชอบใช้ชีวิตอันพอเพียงฉันแท้ๆฉันมาอยู่เมืองนอกฉันก็อยากใช้ชีวิตพอเพียงแล้ววันนี้บ่จบได้ค่ะทุกคนอันเว้าเรื่องเงินอยู่หั่นล่ะเว้าบ่จบบ่สิ้นเรื่องเงินแล้วก็เธอส่งเงินกลับบ้านหลายปานใดแปลว่าฉันบ่จําเป็นต้องส่งเงินกลับบ้านแต่ถ้าฉันสิส่งเงินกลับบ้านนั่นคือฉันซื้อของอร่อยๆให้หลานฉันกินบางทีวันหยุดเสาร์ที่หลานฉันอยากกินปีกไก่ทอดเฟรนช์ฟรายฉันก็ส่งไปให้น้องชายฉันในธนาคารที่ฉันมีอยู่เมืองไทยฉันมีมือถืออีกเครื่องนึงสําหรับใจฉันสามารถซื้ออย่างอยู่ตรงนี้แล้วคนเอาไปส่งให้บ้านฉันได้เลยนี่คือสิ่งที่ฉันทํามันบ่ได้หลายดอกร้อยครุ่นเนาะเป็นเรียกว่า4 300บาท400บาทไปก็เว้าหน่อยๆไปซั่นล่ะค่ะแบบคือเขานะคะบ่เข้าใจความอบอุ่นในครอบครัวนะคะบางคนนี่
ลูกนะคะเลี้ยงจนใหญ่เขาบ่กลับมาหัวซาเลยแล้วก็เขามาแต่ละเทียมาช่วงคริสต์มาสเขาก็อยากได้ของขวัญคือคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะจนให้จนแบบบ่เห็นบ่ได้รับความรู้สึกที่ลูกหลานมอบให้นะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเมืองไทยแปลกประหลาดมันก็บ่ได้แปลกประหลาดทุกครอบครัวนะคะแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันนะเดี๋ยวเปียวก็เชื่อว่าบ่มีผู้ใดชอบให้คนมาติหรือว่ามาเหยียบประเทศของเฮาให้ดูแย่จังซี่นะคะเปียวเองเปียวบอกว่าเปียวก็ชอบประเทศนี้แล้วเปียวก็ชอบประเทศของเปียวใช้ชีวิตอยู่นี่เปียวชอบในสิ่งที่เปียวมีคือเปียวได้ทํางานได้การรักษาพยาบาลแล้วก็การรักษาพยาบาลนี่นะสู่เมืองไทยบ่ได้เลยเปียวว่าซี่เมืองไทยนี่เก่งมากเปียวว่าซี่เงียบเว้าเรื่องอื่นคือรับบ่ได้ไงคะอันใดที่เป็นความรู้อันใดที่เป็นเรื่องดีๆนี่จะรับบ่รับบ่เปิดสมองรับแต่แบบคือพยายามเว้าแต่เรื่องแบบดูแย่นะแม่ค่ะเปียวบ่รู้นะคะสําหรับเปียวเป็นคนที่แบบว่าเปียวเป็นคนเบิ่งบ่ค่อยตอบโต้คนเปียวเป็นคนเบิ่งเหมือนอ่อนแอจังซี่นะคะแต่เปียวบ่ได้อ่อนแอเพียงแต่เฮาบ่อยากใส่คําเว้าที่ไปทําลายจิตใจผู้ใดแต่ถ้ามากับเปียวเยอะเกินถึง2ครั้งถ้าเปียวด่าต้องรับให้ได้ด้วยแล้วก็ต้องฟังให้จบด้วยทุกคนแบบจนแบบว่าบ่รู้สิเว้าหยังกับเปียวนั่นแหมค่ะเปียวอุ๊ยเปียวตอบไปหลายคักอันนี้แค่เปียวสรุปมาให้น้อยๆนะคะบอกแล้วขนาดภาษาเปียวบ่ได้เก่งนะคะเปียวว่าให้เจ็บได้นะคะแล้วเธอรู้บ่บ้านชานี้นะถ้าเธอมีเงินนี่นะเธอบ่ต้องพูดถึงหมอแล้วก็เปียวว่าแม้กระทั่งทําฟันนี่อยู่นี่ก็เทียบบ่ได้บ้านเมืองชานี้เก่งทุกอย่างเปียวว่าสิเพียงแต่เธอรู้บ่เป็นอย่างบ้านเมืองฉันพวกที่เขาเป็นหมอเป็นอย่างพวกนี้เขาถึงเก่งเพราะว่าประชากรบ้านฉันหลายทุกคนจะต้องเก่งแล้วก็เหนือกว่าเขาพยายามสู้เพื่อที่จะมีความสามารถพิเศษมากกว่าคนอื่นเพื่อที่เขาจะได้ลูกค้าแม้กระทั่งคนเป็นหมอเนี่ยเธอรู้บ่ว่าป่วยเบาหวานเขาสิแนะนำเลยอันนี้เธอกินได้อันนี้เธอกินบ่ได้เมื่อกระทั่งเป็นไทรอยด์เป็นพิษเหมือนฉันเป็นเนี่ยเธอรู้บ่ฉันถามหมออยู่นี่ฉันสมควรกินอีหยังแล้วก็บ่กินอีหยังเขาบอกฉันกินได้หมดทุกอย่างฉันไปหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตจนฉันรู้ว่าเนื้อแดงอันนี้พวกนี้กินให้หน่อยๆให้กินผักกินพวกอันพืชที่อยู่หัวใต้ดินจะดีสําหรับคนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษแล้วก็เกลือโซเดียมไอโอดีนจะบ่ค่อยดีสําหรับคนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษอีหยังสิเปียวบอกเปียวก็เล่าให้ฟังนะนี่คือสิ่งที่ฉันได้ความรู้ที่ฉันไปหาแล้วอยู่นี่บ่มีเลยไปวางสิแล้วแต่ว่าขอดีเลยฉันน่ะขอบคุณมากคุณหมอท่านนึงที่เป็นคนหาโรคฉันเจอเธอรู้บ่ฉันจ่าย2,500ครูเนอะฉันถึงได้เห็นโรคป้าเธอก็จ่ายแพงแท้เพราะฉันต้องการเวลาด่วนแล้วก็เห็นผลไว้เพราะอาชีพของฉันแล้วก็สุขภาพของฉันสําคัญไปวางสิเงียบปากบ่แบบคือมองเฮาเหมือนเฮาเปียกบ่รู้นะคะมันบ่แม่นครั้งแรกมันหลายครั้งนี่แหละค่ะคือการตอบโต้ของเปียวบางครั้งเปียวบ่ชอบให้คนมองแบบว่าประเทศเฮาด้อยพัฒนาเฮาใหญ่ประเทศถิ่นฐานมาอยู่กับจริงเฮาใหญ่มาเพราะเหตุดังเฮาใหญ่มาเพราะอีหยังการทํางานการหาเงินนั่นก็บ่ได้หมายถึงว่าเฮามาอยู่นี่เฮาจะต้องด้อยเฮาก็มีทุกอย่างนะคะซ้ํานี่บ่จบนะคะมาสอดหลอดเรื่องบ้านเปียวอีกทุกคนเข้าไปเบิ่งประวัติเปียวบ้านเปียวเดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะดราม่าแน่เด้อค่ะทุกคนแต่เปียวอยากให้รู้ว่าฝรั่งบ่ได้คิดบวกทุกคนนะคะฝรั่งบ่ได้โลกสวยนะคะเปียวเจอหลากหลายอย่างจนเปียวแบบปี๊ดแต่แม่ค่ะทุกคนเปียวปี๊ดแตกเลยนะคะเปียวเลยว่าปฏิโทมันเห็นว่าอยู่ประเทศนี้ก็ฮักอยู่ประเทศนี้แล้วก็ฮักประเทศเจ้าของด้วยแต่เวลาเฮาตอบโต้ต้องรับให้ได้รับฟังให้ได้ฟ้าวเปลี่ยนบทสนทนาอย่างไวเลยค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะทุกคนมีความคิดเห็นจะเป็นยังไงแน่เปียวเว้าถูกหรือเปล่าเกี่ยวกับภาษีเกี่ยวกับอีหยังจังได๋มาเขียนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เด้อค่ะกราบขอบคุณทุกท่านอีกครั้งเด้อค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย